ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเทคนิคเพิ่มเติมนะครับในการทำเกี่ยวกับสารบัญเลขหน้านั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการทำสารบัญนะครับแล้วก็ต้องมานั่งไล่เลขหน้ากันว่างั้นนะครับคราวนี้เรามาดูนะฮะผมจะมีเทคนิคที่จะทำให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับโดยตอนนี้เรายกตัวอย่างในบทที่1นะครับบทที่2บทที่3ถ้าเราแยกไฟล์กันเราก็ทำเหมือนกันนะครับเรามาดูเรื่องเลขหน้ากันก่อนนะครับตอนนี้หัวข้อ 1.1 นะครับอยู่หน้าที่1ซึ่งเราไม่ปรากฏเลขหน้าในหน้าที่1หน้าที่2นะครับหัวข้อ 1.2 อยู่ที่หน้าที่3นะครับหัวข้อ 1.4 1.3 อยู่หน้าที่4นะครับหัวข้อ 1.4 อยู่หน้าที่4เช่นเดียวกันแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะเจเนเรตให้มันปรากฏเลขหน้ามาอย่างรวดเร็วนะครับรวดเร็วนะครับวิธีการก็คือเราก็ไปตรงท้ายเล่มท้ายของบทนะครับตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไปใช้เครื่องมือในการแสดงหรือว่าจัดทำเลขหน้านะครับจะเป็นเรื่องของ reference นะครับ insert table content นะครับหรือว่าแทรกเลขหน้านะครับให้เลือกตัวที่เราจัดการเองนะครับที่เป็นเราจัดการเองนะครับนะฮะเมนูข้างล่างนะครับนะฮะเราจะไม่ใช้ตามแบบนี้เลยนะครับเราใช้เพียงแค่1ระดับนะครับเรากดตรงนี้เป็นแค่1นะครับformat นะครับเราใช้เอาแบบคลาสสิกธรรมดานะครับพอเดี๋ยวเราจะไปใส่ตารางแทนครับโอเคเรามาดูที่ option นะครับดูที่ option นะครับตอนนี้เราจะเลือกแล้วว่าเราจะใช้สไตล์ไหนบ้างเอามาทำสารบัญนะครับยิ่งเรามีสไตล์ไม่เยอะตรงนี้จะเลือกง่ายครับเราจะใช้สไตล์หัวข้อลำดับนี้เท่านั้นที่เอามาทำสารบัญนะครับก็คือหัวข้อที่เป็นหัวข้อใหญ่เท่านั้นหัวข้อเล็กนะครับหัวข้อย่อยลงไปเราไม่เอานะครับตอบตกลงนะครับตอนนี้ก็มีมาแล้วนะครับเราก็ตอบตกลงไปนะครับเรียบร้อยครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้หัวข้อ 1.1 อยู่หน้าที่1นะครับหัวข้อ 1.2 อยู่หน้า3นะครับหัวข้อ 1.3 นะครับอยู่หน้า4หัวข้อ 1.4 อยู่หน้า4หัวข้อ 1.5 นะครับเห็นเป็นไงครับข้อความของหัวข้อก็ตามมาด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมมีการไปเปลี่ยนข้อความในหัวข้ออย่างเช่น 1.7 นะครับ 1.7 เราเปลี่ยนข้อความในหัวข้อประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงานนี้นะครับหรืองานวิจัยนี้นะครับเราทำการเปลี่ยนไปนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อนะครับตรงนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมเราคลิกขวาครับแล้วก็ทำการอัปเดตนะครับเขาจะถามว่าอัปเดตทั้งหมดไหมอัปเดตเฉพาะเลขหน้าถ้ามีเลขหน้าเปลี่ยนหรือว่าอัปเดตทั้งหมดเราอัปเดตทั้งหมดครับเห็นไหมครับข้อความที่อยู่ในตรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้ก็จะเปลี่ยนด้วยถ้าเลขหน้าเปลี่ยนตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยครับเราก็เอาตรงนี้ครับเอาไปทำสารบัญนะครับเอาตรงนี้ไปทำสารบัญนะครับคราวนี้เทคนิควิธีเอาไปทำสารบัญนะครับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับได้ทำการเตรียมทำสารบัญไว้แล้วนะครับผมเปิดขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นให้พิมพ์ชื่อเรื่องได้เลยนะฮะทำเป็น Word Form นะฮะคลิกผู้เขียนได้เลยนะครับปริญญาผลนี่เป็นส่วนหนึ่งของอะไรนะฮะเลือกสาขาเลือกภาควิชานะครับพิมพ์ปีการศึกษาได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าใบรับรองนะครับบทคัดย่อนะครับพิมพ์บทคัดย่อได้เลยพิมพ์จำนวนหน้าได้เลยนะครับมาดูที่สารบัญครับเราก็จะมาแก้ไขตรงสารบัญตรงนี้ฮะซึ่งมันเป็นแท็บซึ่งมันเป็นตารางอยู่แล้วนะครับเราก็เอาข้อความเมื่อตะกี้นะครับเอามาใส่ตรงนี้แทนนะครับเอาข้อความตรงนี้นะครับมาใส่ลงในตารางเมื่อตะกี้แทนนะครับเมื่อกี้ถึง 1.7 นะครับแล้วก็วางไปแน่นอนครับมันมีลิงก์มีอะไรนะครับเราก็เอากำจัดลิงก์ทิ้งนะครับอย่าให้มันมีลิงก์นะครับจัดรูปแบบข้อความใหม่เลขหน้าอะไรก็จะไม่เพี้ยนนะครับนะตัวนี้เนื่องจากว่าแท็บมันไม่เท่ากันนะครับมันก็เลยเออร์เลอร์ไปนิดหนึ่งนะครับนะเป็นไงฮะก็ไม่ยากใช่ไหมครับก็ถ้าเรามีสารบัญไว้แบบนี้นะครับเราก็จะ running สารบัญโดยใช้เครื่องมือตัวนี้ง่ายนิดเดียวนะครับพอไปใช้นะครับบทที่2บทที่3บทที่4ก็ทำเหมือนกันครับสำหรับเทคนิคตรงนี้นะครับน่าสนใจนะครับเดี๋ยวคลิปอื่นจะมาพูดถึงเทคนิคอื่นๆต่อไปครับ